ไปก็เป็นเกาะกงแล้วครับเขาเดียวก็ถึงไปบ่อยไหมเกาะกงไปทำอะไรฮะไปดูธุรกิจที่นู่นครับผมเคยไปทำธุรกิจมืดอยู่ทีนึงใช่ฮะเผาถ่านขายฮะโอ้ดีแล้วครับดีแล้วครับธุรกิจมืดมืดจริงๆนะแทบมองแทบไม่เห็นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติครับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแข้งขวาครับปตท.ครับปตท.ขวาช้อนนี่ซ้ายเสียเปรียบช่วงชัดเจนเลยนะครับทางด้านของปตท.ครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการยงยุทธอภัยโสครับจากเรณูนครนครพนมหนุ่มนานครพนมวันนี้ตัดสินบนเวทีวันนี้ความมั่นใจครับดูสีหน้าแววตาของปตท.แล้วนี่นิ่งครับวันนี้นิ่งครับโอ้เจอหมัดชอนเคียนี่ไม่ได้ครับเจอหมัดซ้ายของชอนเคียนี่ครับรอบวกหมัดซ้ายอยู่แล้วครับชอนเคียนี่คือต้องเกรงแน่นอนแหละครับโอ้ยแข้งขวาครับหมัดขวาครับหมัดขวาครับทางด้านของเนี่ยครับปตท.นี่เตะบริเวณแข้งของชอนเคียนี่ครับซึ่งมีแผลครับแตกออกมาครับบอกว่าเขาเป็นฝีฮะก่อนเขาได้ขันเนี่ยเห็นว่าอย่างนั้นฮะพี่เลี้ยงลำน้ำพุนเองก็หนักใจโอ้แตกมาแล้วฮะครับคือครับที่แข้งครับเป็นฝีอ่ะครับโอ้น่าเห็นใจชอนเคนนี่ครับแต่ว่ามันยกเลิกไม่ได้ครับชอนเคนนี่ครับต้องขึ้นมาสู้ครับเป็นความภาคภูมิใจของเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขารักเมืองไทยเหลือเกินครับอยู่เมืองไทยรักเมืองไทยรักมวยไทยเพราะฉะนั้นเราคนไทยต้องรักกันแล้วก็รักมวยไทยครับพี่น้องครับโอ้น่าเห็นใจครับนักชกแคนาดาคนนี้ครับคือรายการมันยกเลิกไม่ได้นะครับแล้วเขาก็อยากต่อยด้วยครับก็เลยต้องฝืนเจ็บขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ครับโอ้ดิ้นพลาดเลยฮะฝีแตกครับท่านผู้ชมฝีแตกครับแข้งซ้ายของเขาเนี่ยครับกล้องจับไปที่ฝีเลยครับโอ้โหโอ้น่าเห็นใจน่าเห็นใจครับเปอร์เซ็นต์นะฮะแหมนี่ครับจับไปที่ขาซ้ายของชอนเคนนี่หน่อยครับเทคนิคของช่อง3ของเราครับกรรมการนี่ต้องมัดเลยฮะเอาผ้าขาวผูกมัดติดเลยฮะอย่าให้เลือดไหลฮะโอ้น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจมากๆครับแต่ด้วยวิถีชีวิตของผืนผ้าใบครับเราต้องสู้ครับถือว่าเต็มที่ของชอนเคนนี่ครับนะครับบริเวณแข้งด้านซ้ายครับก็เห็นใจเขาละเพียงแต่ว่าชอนเคนนี่เองเขาก็ต้องการชกนะครับถือว่าจบเร็วครับคือทัวร์นาเมนต์มันเลื่อนไม่ได้คุณสมเกียรติน่าเห็นใจเขานะครับแล้วก็เขาก็อยากจะชกด้วยนะครับคือเขาก็หวังว่าจะมีอะไรพลิกล็อกขึ้นมาแหละไม่แน่ปีหน้าอาจจะได้เจอกันใหม่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับน่าเห็นใจครับเนี่ยครับแข้งซ้ายนี่ฝีแตกครับฝีแตกครับอยากให้ท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าฝีเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการเป็นนักมวยฮะมันมีการเตะกันบ่อยมีการช้ำอาจจะเป็นที่ก้นเป็นที่คอหรือเป็นที่ขาเป็นได้หมดนักมวยนี่จะเป็นฝีบ่อยมากอย่างเช่นผมชกมวยเองก็เป็นครับโอดโอยโอดโอยเอ้าเป็นกำลังใจให้นะครับชอนเคนนี่ครับตอนนี้พบกับคุณเป็กแล้วก็คุณเดี่ยวครับบนเวทีครับครับผมงั้นผมขออนุญาตสัมภาษณ์นะฮะทางปตท.เพชรรุ่งเรืองก่อนนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับในไฟนี้เราเตรียมตัวขึ้นมาแล้ววันนี้ถือว่าได้ตามเป้าเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ตั้งใจต่อยเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับแล้วก็ตั้งใจต่อยเทิดพระเกียรติให้กับนายหลวงรัชกาลที่10ด้วยครับสุดยอดนะฮะนี่คือจุดหมายเราทั้งหมดและทำสำเร็จแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับปตท.อีกครั้งนึงครับผมปตท.เพชรรุ่งเรืองครับใช่ครับแล้วขอปรบมือนะฮะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็สปิริตแอนด์แรงก้านะฮะให้ชอนเครนี่ด้วยครับเอาละครับตอนนี้ขออนุญาตประกาศผลนะครับอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับครับแน่นอนครับว่าแชมเปี้ยนนะครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับ The winner is ปตท. from Thailand ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะโอ้โหวันนี้ต่อยเพื่อพ่อหลวงครับคุณเดี่ยวครับต่อยครบเครื่องมากขึ้นบนลงล่างตัดลำตัววันนี้มาครบจังหวะดีมากนะครับสุดยอดเลยนะฮะวันนี้สุดยอดนะครับแน่นอนนี่คือนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมองภาพนะครับจับที่ปตท.เพชรรุ่งเรืองก่อนนะครับวันนี้เป็นการทำความเคารพนะฮะแล้วก็ขอขมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับนี่แหละครับปรบมือครับให้กับแชมป์ชิงถ้วยพระราชทานนะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับผมมีคิวที่5แล้วนะครับพักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมครับกลับมาคู่ที่6สนุกสนานแน่นอนพักกันแป๊บเดียวกับชัยไฟ2016ครับ